พจมานหานรบนะครับแล้วก็น้องหนึ่งนะชื่ออภิชาติแม้นพวงนะครับเป็นว่าที่ชื่อบ่าวตอนนี้ท่านบุญเกียรติแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ได้เห็นหน้าอันแท้จริงของคุณพ่อคุณแม่ของน้องหญิงแล้วก็น้องหนึ่งนะขอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายครับยิ้มหน่อยครับยิ้มใส่กล้องหน่อยครับตอนนี้ช่อง3กำลังถ่ายทอดสดนะครับครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนางสาวพจมานหานรบครับน้องหญิงของเราเนี่ยนะครับสวยเป็นนางฟ้าเลยนะครับวันนี้ก็ทีเดียวนั่งไม่ตรงคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อไปครับขอเชิญหนุ่มรูปหล่อเป็นพระเอกจากฮ่องกงนะครับน้องหนึ่งครับคุณอภิชาติแม้นพวงครับเห็นตอนเช้าผมตกใจนี่กับพระเอกฮ่องกงมาจากไหนนะครับหล่อจริงๆวันนี้ก็จะเป็นการประทับภาพครับสินสอดทองมั่นนะครับเตรียมมาเลยนะครับวางต่อหน้าภารกำนันเพื่อเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับหญิงหล่อสาวถ้าไม่ใช่หญิงหล่อสิชายหล่อหญิงสวยนะฮะสินสอดทองมั่นพร้อมด้วยเงินสดครับเดี๋ยวขอประกาศชื่อคุณพ่อคุณแม่อีกทีนะฮะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวครับคือท่านผอ.สมจิตหานรบนะครับเดี๋ยวครับคุณพ่อคุณแม่นั่งสลับกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องหญิงนะครับผอ.สมจิตแล้วก็คุณแม่จตุพรครับแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับเป็นคุณพ่อสมพงษ์และคุณแม่เพชรรัตน์แม่นพวงครับแม่นพวงค่ะแม่นพวงนะฮะค่ะขออภัยนะครับพวงค่ะตัวนี้นี่เองนะครับแล้วขอได้เชิญคุณพ่อผู้ใหญ่อาทิตย์สนานนท์ครับบ้านสันติสุขอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอได้เชิญครับผมครับคุณพ่ออาทิตย์สนานนท์ครับผมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสันติสุขครับอยู่ปกยาใหญ่สำหรับวันนี้ครับครับสำหรับวันนี้ทางพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับในนามตัวแทนของผมก็มีความยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ซึ่งเราเดินทางมาสู่ขอกับน้องหญิงให้กับน้องหนึ่งครับซึ่งการมั่นหมายทางในส่วนของเจ้าบ่าวครับผมที่มาสู่ขอมั่นหมายวันนี้ก็จะมีในส่วนของขับเงินสดแล้วก็มีแหวนแล้วก็ในส่วนของทองคำด้วยครับผมก็รู้สึกยินดีครับน้องหนึ่งก็เปรียบเสมือนบุคคลที่อยู่บ้านสุขคือหนุ่มที่อยู่แดนไกลมาพบรักครับก็ผ่านมาหลายร้อยกิโลกว่าจะมาถึงเชียงคูเราก็รู้สึกดีใจก็ขอโทษนะท่านอาจารย์ตรงนี้คือผมก็กล่าวเกี่ยวกับท่านพอเนาะครับท่านพอครับในนามของพี่น้องบ้านสันติสุขแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อสมพงษ์และคุณแม่พิจารณ์ผัดไม่มาสู่ขอลูกสาวกับไม่ทราบว่าคุณพ่อมีความยินดีหรือว่ามีความรู้สึกยังไงก็คุณพ่อสุกิจหรือคุณแม่เตตุพรนะได้กล่าวความรู้สึกไว้ว่ายินดีจะยกให้ไหมครับครับอันดับแรกก็ขอบคุณว่าที่ตอนนี้ว่าที่ก่อนนะญาติสนิทมิตรสหายจากร้อยเอ็ดนะครับทุกท่านนะครับผมก็ในนามของคุณพ่อเจ้าของน้องหญิงนะครับเนาะก็วันนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเขารับนะครับท่านยินดียกให้นะครับขอยินดีต้อนรับนะครับรับบ้านที่ของอาจารย์ร้อยเอ็ดเท่าแก่เนาะมาสู่ขอนะครับลำดับต่อไปก็จะให้น้องหนึ่งกับน้องหญิงได้กลับหลังหันเพื่อกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้คือจะมั่นไว้ก่อนนะครับ 200,000 บาทครับกับเงินสดที่ตกลงกันก็คือ 500,000 บาทครับผมพร้อมกับสร้อยครับสร้อยทองคำแล้วก็แหวนครับในส่วนนี้คือทางเจ้าบ่าวก็จะมั่นหมายไว้ก่อนครับ 200,000 บาทครับผม
ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์กับการสวมแหวนอะไรครับผมเดี๋ยวให้กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับหันหลังไปครับกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนที่จะมีการสวมแหวนนะครับเพราะสวมแหวนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องการันตีว่าเราทั้งสองคนนะครับอ้าวกราบพ่อกันครับสวยงามมากครับขอเสียงปรบมือให้หนุ่มหล่อสาวสวยนะครับที่ได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่อุ้มท้องเนาะ9เดือนมาแล้วก็กว่าจะโตกว่าจะได้รับศึกษานะครับเอาทีนี้ก็ให้หนุ่มหล่อสาวสวยนะครับหันหน้าเข้าหากันครับให้มาจองขีดตีตาจองตีตาจองนะครับเอามาเลยครับนิ้วนางนะครับมือซ้ายเป็นมงคลสมรสครับมันแตกต่างชื่อก็จะไพเราะมากกว่าพิธีอย่างอื่นจากพิธีมั่นก็เป็นพิธีวิวาแต่เป็นพิธีวิวาครับก็ต้องเข้าใจว่าเราทำไมถึงทำแบบนี้นะก็เป็นพิธีที่มาตั้งแต่โบราณเราที่เราต้องทำเพราะว่าฝ่ายเจ้าชายก็เรียกว่าฝ่ายเจ้าหญิงเพราะผมมันพูดถึงนั้นเจ้าชายเจ้าหญิงเลยเนาะคือเราจะต้องมาทดแทนบุญคุณบิดามารดาครับซึ่ง9เดือนที่คุณแม่กับท่านผอ.เนี่ยได้สร้างความรักให้กับลูกสาวมาเลยกว่าจะโตมากว่าจะโตมาขนาดนี้ขนาดนี้ครับอย่างดีใช่ครับต้องเข้าใจว่าคนไทยถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญครับเราจะต้องมาแสดงความรักให้กันแล้วก็ตั้งแต่โบราณโบราณเขาเรียกว่าเข้าตรามตรอกออกตรามประตูอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพื่อให้แก่ที่ไม่เกียรติรับทราบครับแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวลืมดูเห็นอะไรยิ้มอยู่กำลังงงเปลี่ยนของแกมีเยอะเหลือเกินสำหรับน้องหนึ่งก็จะสวมให้น้องหญิงนะครับสวมแล้วหันหน้ามองกล้องเพื่อเป็นการมั่นหมายจับจองครับซ้อมสบตากันหน่อยสบตากันหน่อยสบตากันก้มๆสบตากันหน่อยไหว้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 หน่อยค่ะแล้วก็น้องหญิงก็รับแล้วก็ไหว้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 เป็นผู้ชายไม่ต้องไหว้พี่ดีดีแล้วครับไหว้ไว้ดีแล้วครับต่อไปจะได้ไหว้กันทุกวันซ้อมไปก่อนแล้วซ้อมไปก่อนวันนี้บรรยากาศมีแต่ความอบอุ่นน้อมรอยยิ้มทุกท่านความรักเป็นสิ่งที่สวยงามหอมเลยครับหอมเลยยังไม่หอมเลยครับหอมเลยอันนี้มันไม่ต่างกันข้าจองไม่ต่างนี่แค่อนุญาตให้จับมือนี่ครับถือว่านั่นแล้วนะพอแล้วคนราว่าจะได้ช็อตเต็มซะหน่อยเดี๋ยวผมมีประโยคนึงผมแต่งเองนะจับมือเสียแหวนจับแขนเสียไก่จับไหล่เสียผีจับนะครับอย่าไปคิดเองโอเคครับก็สร้างความสุขให้ใช่ปลูกให้หมดเลยลูกก็จะมีพวงมาลัยครับได้ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเริ่มครับเพื่อแสดงความกตัญญูครับหันหน้าเลยครับเอาหันหน้ายิ้มหน่อยพอดีน่าจะมีพระนะแบบเอาพอดีเลยพระมาอยู่มาจะมือหึงเนาะจะได้มาสวดยะถาได้ไหมยะก็วารีบอกเนาะเอาไว้ไทยเดี๋ยวนะช่างภาพเอาเลยครับเอามุมที่สวยนะครับกับครั้งเดียวไม่แบมือนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปก็จะมอบให้คุณแม่ครับลูกสาวตั้งท้อง9เดือนเลี้ยงผมมานะครับจนได้ดีได้ดีวันนี้ด้วยน้ำนมของแม่และความรับผิดชอบของคุณพ่อ
ิตคู่นะครับทราบว่าเขามีการเรียนรู้กันมาในระดับหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็มีการตกลงปลงใจก็ขออนุญาตด้วยความเคารพเลยว่าขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็วันนี้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งสองคนนะครับที่ตัดสินใจนะครับแล้วก็มีบรรยากาศเล็กๆบอกว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าวันนี้ใช้โอกาสว่าวันเกิดนะครับคล้ายวันเกิดแล้วก็มาร่วมกับพี่น้องมาเป็นสักขีพยานผมเองก็เช่นเดียวกันวันนี้นะครับก็บอกว่าติดภารกิจอะไรก็ขออนุญาตว่าไม่ได้มาในฐานะที่เป็นกำนันครับวันนี้มาในฐานะเพื่อนนะครับแล้วก็มาแสดงความยินดีนะครับทราบว่าด้วยความสำเร็จนะครับทั้งในการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตคู่วันนี้ก็ถือโอกาสว่าขอให้ชีวิตนั้นนะครับทั้งสองคนนะครับก็คือคนหนึ่งแล้วก็คนหญิงนะครับมีความสุขนะครับไม่ว่าเฉพาะวันนี้หรือว่าวันข้างหน้าขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างในโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยในโอกาสนี้ขอบคุณครับขอบคุณการรับขวัญนะครับว่าที่ร้านเคยหลังจากนี้นะฮะเพื่อผูกฝ้ายเสร็จนะครับเราก็จะลงไปรับประทานอาหารสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราได้เตรียมพิธีวันเกิดต่อไปนะครับเป็นเวอร์ชันที่2นะครับเขาจะจัดวันเกิดโดยการทำบุญบ้านทำอะไรทุกปีของเขาอยู่แล้วนะคะก็ปกติก็จะเชิญเฉพาะกลุ่มเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็แต่วันนี้พิเศษหน่อยก็คือเชิญญาตินะคะเชิญญาติฟังฝ่ายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พอดีเรามีญาติใหม่จากทางร้อยเอ็ดด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับดีใจนะคะได้เป็นอันแล้วเขาที่ได้เป็นดอมกับร้อยเอ็ดแล้วนะคะจากที่ไปอยู่ร้อยเอ็ดโดนอ๋อมีจากกรุงเทพด้วยนะคะก็วันนี้ทางเจ้าภาพใหญ่ของฝั่งคุณพ่อนะคะก็จะมีคุณแม่โจกนะคะแม่โจกของเราเป็นแม่อันนี้ค่ำเป็นแม่ค่ำนะคะค่ำลูกค่ำหลานค่ำเต้าตระกูลฟังหารลบทั้งนี้นะคะเนาะกับเอาข้าวทั้งลาวทั้งไทยผสมกันได้ก็เป็นยังร้อยเอ็ดฟังแล้วรู้เรื่องนะคะคุณแม่เท่มากนะคุณป้ามาจากร้อยเอ็ดแล้วก็มีคุณอาคุณอานีนะคะคุณอาธนพรหารลบคุณอาเป้ยนะคะแล้วก็น้าคุณน้าช้างกับน้าหนูนะคะอันนี้ก็เป็น
เป็นหลานเป็นลูกหลานของคุณพ่อสมจิตนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะก็มาร่วมงานแล้วก็มีญาติพี่น้องทั้งคุณพ่อนะคะอยู่ในบ้านถือละแวกเดียวกันกับมาให้มาให้กำลังใจนะคะเนาะถือว่ามาร่วมยินดีเป็นสักขีพยานกับน้องหญิงเฮานะคะกะในน้ำพี่สาวนะคะกะขอบคุณนะคะแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีญาตินะคะมีญาติฝั่งคุณแม่ติ๋มนะคะจากขอนแก่นนะคะเป็นตัวแทนของญาติฝั่งคุณแม่ติ๋มก็จะเป็นคุณน้าพันทองนะคะแล้วก็คุณน้าก้อยน้ากุ้งนะคะที่เดินทางมาจากขอนแก่นหนึ่งจะมีเขาก็จะมีมาหลายเขาเรียกอะไรล่ะของชำร่วยนิดหน่อยนะคะให้กับญาติฝั่งญาติสนิทนะคะก็ขออนุญาตถือโอกาสนะคะให้กับญาติฝั่งได้ทำบุญให้คุณแม่เขาปีนี้ทั้งสองคนนะคะทางพี่หนึ่งเองก็เพิ่งเกิดเมื่อวานนะพี่หนึ่งก็เกิดเมื่อวานนะคะน้องหญิงก็เกิดวันนี้แล้วก็อาจจะเกิดตามๆกันมานะคะก็ได้มาดูแลกันเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตกันก็เป็นพิธีมั่นนะครับระหว่างคุณหนึ่งแล้วก็คุณหญิงนะครับแล้วก็คือคล้ายวันเกิดนะครับทั้งสองท่านนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับคล้ายวันเกิดของคุณหนึ่ง
ับสักทีนะครับ